เจออะไรทดสอบแรงใจถ้ารักไม่พอก็ต้องแพ้ไปอยู่ที่สองเราจะว่ายังไงจะจับมือกันนั้นพอแค่ไหนจับมือไว้อย่าปล่อยนะเธอจะหากต้องเจอกับสิ่งที่กวนใจแค่ไม่เจอข้างกายก็เจอไม่กลัวไรรักคือคนสองคนที่จะยอมทนเพื่อกันและกันตลอดไปไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรปล่อยมือฉันได้ไหมนะเธอคนนี้กี่พายุฝนที่ผ่านเข้ามาและกี่คราบน้ำตาที่ต้องมีอาจทำให้เราหมดแรงเดินไปถ้ารักไม่พอก็ต้องแพ้ไปอยู่ที่สองเราจะว่ายังไงจะจับมือกันนั้นพอแค่ไหนจับมือไว้อย่าปล่อยมือเธอจะหาต้องเจอกับสิ่งที่กวนใจแค่มีเธอข้างกายก็จะไม่กลัวไรรักคือคนสองคนที่จะยอมทนด้วยกันและกันตลอดไปไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรปล่อยมือฉันได้ไหมนะเธอคนนี้ดิฉันเกรงว่าลูกสาวจะไม่พอใจที่เราพยายามเป็นแม่สื่อให้นะสิคะเราก็ไม่ต้องให้เด็กๆรู้สิคะงั้นก็ลองดูค่ะน่ารักจังเลยภาคไปรับน้องมาด้วยเฮ้ยไปตามมันไปเห็นได้ยินนะไอ้พวกบนเขาว่าเขาลือกันว่าพานบุญกับพี่พรกำลังเจอตอเข้าเลือดพร้อมไหมพร้อมครับงั้นช่วยกันผ่าตัดพ่อบุญตายแล้วพี่สั่งห้ามเลยนะห้ามยุ่งเรื่องนี้เด็ดขาดแล้วก็อย่าลืมไปสั่งตัดเสื้อร้านอาราดาให้แม่ด้วยนะนี่ตื่นเช้ามาทวงอย่างเยงเลยคุณฉัตรเนี่ยน่ารักที่สุดเลยคุณแม่ฝากของมาให้นะครับขอโทษนะครับที่ไม่ขัดจังหวะเอ้าไอ้คุณชาติไอ้ภาคมาได้ไงวะเนี่ยนี่ดูนะเดี๋ยวออกให้ดูนี่โอ้ยอุ้ยอันนี้เดี๋ยวเอากลับเข้าไปอุ้ยนี่มาทำแป๊ะอะไรกันอยู่ตรงนี้ฮะเอ้าโอ้พี่อ่ะกำลังเข้าไรเข้าเข็มเลยอ่ะพี่กลับบ้านอุ้ยแล้วตัดชุดเสร็จแล้วเหรอพี่ทำไมเร็วจังไม่ตรงไม่ตัดมาแล้วหมดอารมณ์เอ้าพี่ไทยพี่ไทยเอ้ยพี่ไทยรีบไปดิโอ้พี่ไทยมาด้วยจ้าพี่ไทยเอ้ยพี่ไทยช่วงนี้ฉันก็พักที่โรงแรมไปก่อนแหละสะดวกดีเดี๋ยวรอตกแต่งบริษัทเรียบร้อยฉันอาจจะทำชั้นบนไม่นี่พักน่ะฉันดีใจมากนะที่แกมาเปิดบริษัทที่นี่ค่อยหมดห่วงคุณเกศขึ้นมาหน่อย
แกอยู่ใกล้มีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาถึงตัวได้เร็วกว่าแต่แพทย์เราสองคนคงคิดมากกว่านั้นวางแผนกันสนิทดีฉันว่าก็เหมาะสมกันดีนะไปแล้วหรือยังคะคุณฉัตรป่านนี้คุณอาดามาถึงนานแล้วล่ะค่ะฉันก็ต้องไปรับแม่ไปส่งสนามบินแล้วล่ะว่างๆแล้วนัดเจอกันใหม่ฝากคุณเกศด้วยนะคุณฉัตรไปฝากเกศกับเขาทำไมคะเกศโตแล้วดูแลตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ปกครองขี้บ่นมาคอยควบคุมไม่ต้องห่วงนะคุณฉัตรฉันต้องมาคุมงานตกแต่งบริษัทที่นี่ทุกวันห้องเสื้อลาดาก็อยู่แค่นี้เองฉันจะแวะมาสอดส่องให้เช้ากลางวันเย็นเลยไปค่ะคุณฉัตรสิคะคุณบีผมคิดถึงคุณจะตายอยู่แล้วอะแต่ว่าเดี๋ยวคุณดากำลังจะมาแล้วนะคะรีบๆเข้าเถอะค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะที่รักของร้านใช่ไหมเฮ้ยให้มันน้อยๆหน่อยนะเว้ยเจอหน้าหาเราเรื่องฉันเป็นพี่กันนะเว้ยก็เดือนก่อนอะเงินร้านออยก็หายไหนออยขอคนตัวหน่อยพี่วันช่วยกันเลี้ยงคนอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่ามายุ่งกับฉันอยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ไหนอย่ามายุ่งกับฉันนะเฮ้ยคนบ้าอะไรเนี่ยอย่ามายุ่งนะเฮ้ยโอ้ยเงินของร้านจริงๆด้วยอะไอ้โหขโมยเงินฉันเว้ยเอาคืนไปเอามาเอาคืนไปเฮ้ยอย่าเก็บตัวนะเฮียวันเฮ้ยนี่มันเงินฉันรีบไปปล่อยรู้นะว่าพี่อ่ะจะเอาเงินไปซื้ออะไรไอ้ขี้ยาขี้ยาผมอยากตายนั่งไงฮะปล่อยปล่อยอยากตายนั่งไงฮะปล่อยปล่อยปล่อยไอ้นี่มันด้วยไอ้นี่มันเบี้ยวที่หัวปล่อย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 นะอย่างนี้นะโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยนี่แกเฝ้าร้านยังไงหัวขโมยยกเข้าร้านแล้วเห็นไหมพี่วันว่าใครเป็นหัวขโมยยังมีหน้ามาถามอีกจะใครล่ะแม่คะคนตัวพี่วิทย์เลยค่ะพี่วิทย์ขโมยเงินของร้านค่ะไม่จริงนะครับแม่ยายออยมาหาเรื่องผมงั้นออยคนเองพี่ช่วยยุ่งกับฉันน่ะเฮ้ยหนูได้เอาบ้านเอาบ้านหนูได้ก็เฮ้ยหนูได้ก็หาเนี่ยฮะพอสักทีเถอะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะคุณดาสวัสดีค่ะสวัสดีครับวิทย์เข้าไปรอแม่ในห้องทำงานก่อนป่ะได้ครับแม่เชิญขึ้นไปก่อนค่ะอรวรรณลูกสาวคนโตทำงานธนาคารที่กรุงเทพค่ะส่วนคนเล็กชื่ออรวีค่ะ
เรียกว่าออยเฉยๆก็ได้ค่ะคุณหมอเรียกวันก็ได้นะคะส่วนนั่นพี่ไลเป็นพนักงานบัญชีของร้านเราค่ะคุณหมอมาประจำที่โรงพยาบาลค่ายใช่ไหมคะครับทราบได้ไงครับเนี่ยพอดีพี่ไลได้ยินลูกค้าคุยกันนะคะว่ามีคุณหมอหล่อมาใหม่จากกรุงเทพแบบนี้นี่ไม่ผิดคนแล้วล่ะค่ะน้อยๆเนี่ยจากพี่ไลเสียมารยาทไม่เป็นไรหรอกครับไปทำงานของเธอได้แล้วค่ะคุณฉัตรไม่ต้องห่วงนะคะร้านเราทำงานกันแบบพี่น้องอ๋อเหมือนผมจะเคยเห็นร้านอาราดาในห้าง JT Center ที่กรุงเทพด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนั้นเป็นสาขา2ก็จะให้ออยเขารับช่วงต่อค่ะส่วนร้านแรกดั้งเดิมอยู่ที่สยามสแควร์วันเนี่ยเขาดูแลแทนมานานแล้วค่ะแล้วทำไมถึงมาเปิดสาขาใหม่ไกลถึงเชียงรายล่ะครับไกลกรุงเทพแต่ใกล้คุณแม่ค่ะคุณแม่ดิฉันไม่ค่อยสบายเป็นโรคคนแก่นะคะแล้วฉันก็อยากจะมีเวลาอยู่ดูแลท่านใกล้ๆก็เลยตัดสินใจเปิดสาขาที่นี่ซะเลยแล้วก็โชคดีที่ได้คุณเกศมาเป็นผู้จัดการร้านให้เกศจะตั้งใจทำงานให้สุดความสามารถเลยค่ะให้สมกับที่คุณอาราดาไว้ใจเกศนี่ตกลงเนี่ยชุดฉันตัดเสร็จเมื่อไหร่แล้วแกเจอคุณอาราดาไหมบอกเขาหรือเปล่าว่าฉันมีชุดเขาเยอะมากเลยนะเขาปลื้มไหมคือ ยังไม่ได้ตัดเลยจ้ะฮะอะไรเนี่ยแกหายไปครึ่งค่อนวันทำไมไม่ตัดชุดให้ฉันดีว่าร้านมันปิดอะจ้ะแม่โอ๊ยแกนี่มันตัวซวยจริงๆเลยนะขัดขวางความสุขของฉันทุกเรื่องเลยเดี๋ยวครั้งหน้าขวัญไปให้ใหม่ละกันจ้ะถ้าไอ้ก้องเป็นผู้หญิงนะฉันไม่ใช้แกหรอกเฮ้ยไม่ได้ดั่งใจเลยพี่ก้องจะไปแล้วเหรออืมแล้วจะกลับเมื่อไหร่อ่ะพี่กลับมาทันลอยกระทงกับควันแน่นอนจริงนะแต่ฉันจะอกแตกตายก่อนวันเพ็ญเดือน12ก็เพราะว่าน้องสาวสุธีรักของแกนี่แหละแม่ครับเอาไว้ใช้นะจะได้ลมดีแม่พี่กองต้องออกค่าตัดเสื้อให้แม่อีกนะไม่ใช่ถูกๆเลยด้วยสารแน่ใครสั่งให้แกออกความเห็นหน้าที่ตัวเองเนี่ยทำให้มันสำเร็จก่อนฉันไปนะแม่เออขวัญอย่าลืมทำข้าวต้มไปงานสวดศพพันธุ์ผมด้วยนะจ้ะแล้วพี่ก็ฝากขอโทษป้าชะแลมด้วยที่พี่ไม่ได้ไปนี่เมื่อเช้าแกสองคนก็ไปรดน้ำศพเขาแล้วอะไรนักหนาญาติก็ไม่ใช่ทำไมต้องเสียเงินเสียทองไปทำข้าวเลี้ยงแขกเขาพี่เฟย์อีกฮะอะไรร่ำรวยมาจากไหนไปพี่เดี๋ยวฉันขี่มอไซค์ไปส่งพี่กลับป่ะไปนะแม่พี่ชายเก๋เนี่ยป๊อปปูล่าไม่เบานะคะเนี่ยสาวๆรู้จักกันทั้งจังหวัดแล้วมั้งมันบังเอิญมากกว่าไม่ต้องถ่อมตัวเลยค่ะเป็นไงคะได้มาเห็นที่ทำงานเก๋กับตาแล้วสบายใจขึ้นหรือยัง
พี่น่ะเชื่อเกดอยู่แล้วอยู่ฝรั่งเศสคนเดียวตั้งกี่ปียังอยู่ได้แค่เชียงรายเนี่ยเรื่องเล็กน้อยมากคุณพ่อคุณแม่ต่างหากที่จะสบายใจมากกว่าพี่งั้นคืนนี้คุณพี่ชายขี้ฟ้องก็อย่าลืมโทรไปรายงานให้เรียบร้อยด้วยนะคะแต่ถ้าพี่จะเป็นห่วงก็คงเป็นลูกชายคนรองเขานั่นแหละมองคุณเกดสายตากรุ้มกริ่มมากเกดเคยเจอมาแสบกว่านี้เยอะค่ะแค่ทำตาเล็กตาน้อยใส่แค่นี้เด็กๆจ้าแม่น้องสาวคนเก่งไว้เกดจะไปเป็นสปายไปเยี่ยมคุณฉัตรที่โรงพยาบาลบ้างเผื่อแอบซุกสาวไว้เอาอะไรมาพูดคุณเกดพี่อยู่ที่เนี่ยมันนับวันได้เลยนะงานพี่ก็เยอะพี่จะเอาเวลาที่ไหนไปซุกสาวแก้ตัวพลวันเลยนะคะคุณฉัตรแปลกๆนะคะเนี่ยไปกับเขาไปทำงานได้เล่าไม่เอาอ่ะจะไปส่งพี่ชายที่รถก่อนแล้วคุณฉัตรจะไปไหนต่อคะก็กลับบ้านไปพักสิคะคืนนี้พี่ต้องไปงานสวดศพต่ออีกแม่ให้ฉันยืมเงินไปลงทุนไปลงทุนหรือไปลงเข็มกันแน่เฮ้ยออยให้มันน้อยหน่อยนะเว้ยให้มันรู้มากว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องชักลามปามอย่างนั้นแกอ่ะเป็นพี่อ่ะก็ช่วยทำตัวให้มันน่าเคารพหน่อยสิจะรีบไปไม่ใช่เหรอวิทย์แล้วเดี๋ยวผมโทรหาหน่อยค่ะแม่แล้วเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะคุณสวยทำไมคุณแม่ต้องยอมใจอ่อนให้เงินวิททุกทีเลยคะก็วิทเขาเดือดร้อนแม่ก็ต้องช่วยคุณแม่คะพี่วิทเขาติดการพนันแม่ก็รู้อีกหน่อยเดี๋ยวก็ผ่านสมบัติแม่จนหมดอ่ะเบาๆหน่อยเถอะออยเกรงใจคุณเกดบ้างจะไปเกรงใจทำไมคะเขาเป็นพนักงานร้านเราจะช้าหรือเร็วยังไงก็ต้องรู้อยู่ดีใช่ค่ะพี่ชายอะไรอ่ะวันวันไม่ทำงานทำการดีแต่แบมือขอเงินใช้แม่ไม่สังเกตเหรอคะพี่วิทย์ดูโทรมลงทุกวันอ่ะเหมือนคนติดยาไม่มีผิดพอเธอออยใครสั่งใครสอนให้พูดถึงพี่ชายแบบนี้คุณแม่ลำเอียงอ่ะรักแต่ลูกชายรักลูกไม่เท่ากันเลือกยกห้องเสื้อกำไรน้อยให้ออยดูแลนี่พูดอะไรกันแม่รักลูกทุกคนเท่ากันถ้าอย่างนั้นคุณแม่ก็รีบทำพินัยกรรมแล้วก็แบ่งสมบัติไว้เลยสิคะจริงค่ะขืนปล่อยไว้แบบเนี้ยพวกเราเหลือแต่ตัวแน่ๆนี่แม่ยังไม่ตายนะทำไมพูดเรื่องแบ่งสมบัติกันหน้าตาเฉยแบบนี้เกดขอตัวก่อนนะคะไปคุยกันในห้องน่ารำคาญที่สุดเลยเมื่อไหร่อีสองตัวนี้มันจะกลับกรุงเทพไปสักที
วันชอบที่นี่มากใช่ไหมลูกค่ะงั้นพ่อยกให้จริงเหรอพ่อกวีจริงสิพ่อจะโอนบ้านกับที่ดินตรงนี้ให้เป็นชื่อขวัญเลยเป็นความลับของเราสองคนนะขอบคุณค่ะพ่อกวีขวัญลูกต้องจำเอาไว้นะว่าลูกไม่ใช่ตัวซวยพ่อรอคอยที่จะมีลูกสาวมาตลอดชีวิตขวัญเป็นของขวัญจากฟ้าของพ่อมีของขวัญอีกอย่างให้ลูกนะพ่อรู้ว่าลูกอยากได้แอบไปลองที่ร้านเจ๊เกียวทุกวันเลยใช่ไหมแม่เขาไม่อยากให้ขวัญแต่งตัวสวยๆแต่พ่อชอบนะไว้พ่อจะแอบไปซื้อมาให้ขวัญอีกนะบ้านหลังเนี้ยจะเป็นที่ที่ขวัญได้เป็นตัวของตัวเองที่สุดเลยนะขวัญจะได้ทำอะไรที่อยากทำนะวันนี้พี่ก้องไปรับงานโต๊ะจีนที่ลำพูนต้องอยู่กับแม่ตามลำพังสองคนไม่คุ้นเลยเราและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ